อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับพบกับนายยุงครับในช่องอลาวไทยคลิปนี้เป็นคลิปที่นายยุงจะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านมาตระเวนหาร้านดังเมืองตรังนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่นายยุงเดินทางมาที่จังหวัดตรังนะครับสำหรับการเดินทางนายุงวิ่งจากสี่แยกเอเชียนะครับตรงพัทลุงวิ่งถนนเพชรเกษมขึ้นมาทางเขาพับผ้านะครับมาที่จังหวัดตรังเนี่ยถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักนะครับที่พาดผ่านตัวจังหวัดตรังเลยนะครับเวลาขณะนี้ประมาณ7:45นะครับก็ยังถือว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับสังเกตดูว่ารถลานี่ขวักไขวไปหมดนะครับในตัวจังหวัดเองนี่ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่ารถเนี่ยหนาแน่นมากๆครับถ้าเราดูจาก GPS เนี่ยถนนเส้นนี้มันจะเป็นถนนที่พาดผ่านตัวเมืองนะครับก็จะผ่านทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนส่วนราชการอื่นๆนะครับตรงนี้เรากำลังจะผ่านวงเวียนพยูนเราก็จะตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่นายยุงขับอยู่ที่นายยุงเปิด GPS นะครับก็วิ่งตาม GPS นี่แหละนอกจากรถเยอะแยกไฟแดงนี่ก็เยอะจริงๆครับเลยแยกไฟแดงนี่ไปเดี๋ยวเราต้องชิดขวานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาซอยข้างหน้าครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาที่ซอยแว่นทับเนี่ยครับนายยุงตั้งใจว่าจะกินร้านนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปอีกร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูร้านนี้ก่อนตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วครับร้านอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับที่เปิดไฟอยู่นะร้านนี้คือร้านเรตรัง2นะครับมีทั้งห้องแอร์แล้วก็มีทั้งข้างนอกด้วยนะครับน่าจะเป็นร้านที่ใช้สำหรับรับแขกนะครับเพราะว่าตกแต่งร้านได้สะอาดสะอ้านแล้วก็ดูหรูใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูติ่มซำให้เราเลือกนะครับขนมจีบซาลาเปาท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกทานข้างในห้องแอร์หรือว่าข้างนอกก็ได้นะครับ
ร้านเป็นร้านใหญ่นะครับในส่วนข้างนอกเองนี่ก็แบ่งเป็นชั้นลอยแบบนี้ด้วยนะครับด้านบนเรียกว่ามีมุมให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะสั่งอาหารแล้วก็ไปนั่งทานได้หลายๆมุมนะครับนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับอาหารที่นายุงสั่งมานี่ไม่ได้สั่งมาเยอะนะครับเอาแค่พออุ่นๆท้องก่อนนะครับเดี๋ยวนายุงจะไปชิมอีกร้านหนึ่งนะครับหลังจากที่นายุงทานเสร็จที่ร้านเลตรัง2ก็ขับรถย้อนออกมาทางเดิมนะครับตรงปากซอยแว่นท็อปเจริญเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเรียกว่าขับรถตามลายแทงนะครับเปิด GPS ก็ขับรถตามไปรถเยอะวุ่นวายใช้ได้นะครับจังหวัดตรังเนี่ยซ้ายมือหลังคาแดงๆนี่น่าจะเป็นตลาดสดนะตุ๊กตุ๊กหัวกบนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังนะครับไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะครับที่นายุงเคยเห็นนี่คือมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกที่หนึ่งนะครับตุ๊กตุ๊กหัวกบยงลองหาข้อมูลดูนะครับว่าใครที่จะมาเที่ยวจังหวัดตรังเนี่ยสามารถที่จะเหมาทุกๆหัวกบนี่ตระเวนชมเมืองได้นะครับราคาวันละ1,000 กว่าบาทนี่แหละครับแถวนี้ก็จะเป็นย่านการค้านะครับหรือว่าดาวทาวย่านในเมืองเนี่ยครับแถวนี้ก็จะขวักไขวนิดนึงเดี๋ยวแยกข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะเข้าเส้นที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอทุ่งสงนะครับอ
ที่ท่านผู้ชมเห็นตึกสูงสูงหลังคาสูงสูงขวามือเป็นโบสถ์คริสตจักรเก่าแก่นะครับเดี๋ยวนายยุงจะขับรถเลี้ยวขวาซอยข้างหน้านะครับร้านจะอยู่ด้านหลังโบสถ์คริสตจักรเก่านี่แหละครับกล่าวว่าเดี๋ยวนายยุงทานอะไรเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปยังอำเภอกันตังนะครับสำหรับใครที่อยากจะทราบว่าอำเภอกันตังมีอะไรเที่ยวบ้างเดี๋ยวต้องตามไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่านายยุงจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านหลังวัดแก้ไขครับอยู่ด้านหลังโบสถ์คริสตจักรนี่แหละครับเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับร้านที่เราจะมาชื่อร้านจีบขาวนะครับจีบขาวนี่เป็นชื่อขนมนะครับเพิ่งวันนี้นายุงมาเนี่ยขนมจีบขาวหมดแล้วนะครับเลยไม่มีตัวอย่างให้เห็นนี่คือบรรยากาศของร้านจีบขาวนะครับก็คนละลมนะครับขึ้นอยู่ท่านผู้ชมจะเลือกนั่งนั่งแบบไหนนะครับร้านเอตังก็จะเป็นร้านรับแขกก็จะหรูหรานิดนึงส่วนร้านจีบขาวก็จะมีสตอรี่ดูมีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับทั้งสองร้านนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่นายุงมาแล้วก็ตระเวนไปดูนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขาวๆเหมือนขนมปังเนี่ยเป็นปลาท่องโก๋นะครับส่วนปลาท่องโก๋ที่คนภาคกลางเรียกที่นี่เขาเรียกจะก้อยนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่ของนายุงนะครับหลังจากนั้นนายุงก็แวะมาถ่ายรูปโบสถ์คริสตจักรเก่าแก่อายุ100 ปีเนี่ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่อำเภอกันตังต่อนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมตามไปดูอีกคลิปนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ